see you Hong Kong. Yay. ก็ถึงสนามบินแล้วค่ะเพราะตอนนี้ยังไม่เห็นน้องออมน้องออมน่าจะเข้าไปแล้วกำลังจะขึ้นเครื่องแล้วครับเจอกันนะโอ๊ยหนักมากเลยครับไปกันเราส่วนเรามาตรงเวลาก็เลยไม่เจอน้องออมเดี๋ยวรอเช็คอินเข้าไปเจอน้องออมข้างในนะคะเราก็จะถ่ายอีกทีเย้ตอนนี้นะคะเราก็กำลังไปหาน้องออมแล้วเรากำลังจะขึ้นเครื่องไปฮ่องกง1วันตาวซึ่ง situation จริงๆเลยวันนี้ของก็เยอะแยะมากมายมีเหตุสิไปหาน้องออมกันค่ะสมพงษ์นะคะสวัสดีค่ะไปฮ่องกงค่ะเย้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  This is first time meet in Hong Kong and we're looking forward to see you guysถึงฮ่องกงแล้วถึงฮ่องกงแล้วก็เย็นแล้วอิ่มมากอิ่มมากแล้วน้องก็นอนตลอดทางปาดซะหน่อยไปตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็เราต้องทำโรงแรมพักผ่อนเพื่อที่จะเตรียมไปแพนมิชชี่แม่และเราจะไปไหนไหมอยากกินอะไรไหมเราจะไปกินแต่น้องออมไม่ยอมกินอยู่แล้วอ่ะไม่ยอมกินที่นี่น้องออมไปกินออมชอบกินกินทุกอย่างเลยนะแต่ว่าที่กินน้อยไม่กินอะไรบ้างนะไม่กินแตงกวามะเขือเทศโอเคเดี๋ยวเราจะดูกันว่าทริปนี้หลิงจะสามารถพาน้องออกไปกินอะไรได้บ้างสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราถึงโรงแรมแล้วเรียบร้อยกำลังจะไปกินข้าวเพื่อที่จะเติมพลังใช่ค่ะเพราะเราหิวมากนะคะน้องปอมาเหมิงมาเหมิงกูดบอยกูดบอยมาเหมิงขอบคุณการต้อนรับอย่างอบอุ่นของแฟนๆใช่อร่อยมากแต่ว่าก็อร่อยนะแต่กินเยอะไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มัน4ทุ่มแล้วอ่ะเออแล้วถามว่านอนตอนนี้ก็ได้ไหมก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะเดี๋ยวกดไหลย้อนก็เลยความตื่นเต้นมากเราจะจัดงานกันที่โรงแรมนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะต้องขึ้นไปเซ็นโฟโต้การ์ดก่อนเราจะไปเซ็นโฟโต้การ์ดกันสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะเริ่มนะคะบอกเลยว่าพร้อมมากท่องได้จนแบบเสียงจังหวะใช่เต็มที่อยู่แล้วคือหลิงเคยบอกว่าที่แรกที่เป็นแฟนมิดอะอยากกลับบ้านตัวเองแล้วก็ได้กลับแล้วก็เลยรู้สึกว่าดีใจมากแล้วก็คือพร้อมที่จะเจอทุกคนแล้วค่ะวันที่แรกที่แลนด์นึกแบบดีใจมากแต่ว่าหนูคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะเป็นวันที่ดีใจมากๆก็เดี๋ยวเราขอตัวไปเซ็นก่อนนะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้วันงานแฟนมีตลิงออกที่ห้องของค่ะ See you guys tomorrow Bye bye Right now we have to go sign the poster Bye bye you guys See you tomorrow Good morning ค่ะนี่เป็นวิวที่ห้องนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันแฟนมีตแล้วมีฝนตกนิดนิดตอนนี้เป็นเวลา 9:00 นเฮ้ยสวัสดีตอนนี้นะคะก็อาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วเพื่อที่จะไปซ้อม
นะคะก็เดี๋ยวจะต้องลงไปซื้อกาแฟก่อนแล้วก็ไปหาน้องออมแล้วก็ไปซ้อมกันตื่นเต้นหนักเมื่อคืนก็หลับสบายนะแต่ตื่นเช้ามากฟังเพลงของตัวเองให้เข้าหูก็สงสัยตื่นเต้นนะก็เลยตื่นเช้าตื่นเต้นอยากเจอแล้วไปหาน้องออมดีกว่าฮิฮิมอร์นิ่งมอร์นิ่งไปซ้อมกันไปซ้อมกันค่ะ Good morning Mrs. Som Mrs. คือแต่งงานแล้ว Oh my god Oh my god ป๊าๆๆซ้อมกันแล้ว Miss Ling Ling เราถึงเวลาที่จะต้องซ้อมกันแล้วนะขอบคุณครับนี่ก็คือปัดของเราโชว์โชว์โชว์บอกเลยว่าออแอเรียนะคะเพราะว่าเราเป็นสตาฟออแอเรียจริงๆถึงมอร์นิ่งเป็นไงเมื่อคืนนอนหลับสบายไหมหลับสบายมากเลยเธอหลับสบายไหมหลับสบายแต่ว่าพี่ตื่นเช้ามากวันนี้ตื่นประมาณ6โมงทำไมอ่ะเพราะว่าฝนตกก็คงจะตื่นก็เลยตื่นเช้ามากใช่นอนไม่หลับตื่นมาตอน8โมงครึ่งเลยไร้สาเหตุใช่ไหมแม่ไร้สาเหตุตื่นมา8โมงครึ่งไร้สาเหตุมากตื่นมาแล้วก็ตื่นมาหัวเราะตื่นมาหัวเราะเอ้ยไม่ก็คือแม่เล่าให้ฟังว่าออมอ่ะละมือยังไงนะหัวเราะคงมีความสุขมากแต่ว่าฉันเห็นแล้วในคอมเมนต์บอกว่ามีแฟนคลับให้หลิงอ่ะพาออมไปกินชานมไข่มุกเพราะฉะนั้นมิชชั่นของทริปนี้ก็คือหลิงจะต้องพาน้องออมไปกินชานมไข่มุกให้ได้กินชานมไข่มุกค่ะหรือว่าชานมก็ได้อาไม่ไข่มุกอะไรเงี้ยโอเคในการเข้าซองของวันนี้นะคะตื่นเต้นอ่ะโอ้ยใจเต้นเลยอ่ะตื่นเต้นอ่ะแม่เอาไปซ้อมก่อนนะอ้าวไม่ใช่ทางโน้นหนอทางนี้โอเคไปซ้อมก่อนนะกระเป๋าเก็บไว้นี่ไหมลูกฝากเก็บกระเป๋าหน่อยครับขอบคุณครับหนูน่าจะใส่ผิดหรือเปล่าทุกคนเราจะมาดูวิธีการใส่ไวเลสเอ้ยใส่ยังไงคะอันดับแรกก็ใส่กระเป๋าต้องซ้ายขวาก่อนพอถึงก็เจ็บแล้วก็พอหลิงเสร็จปุ๊บหลิงก็เดินลงเวทีไปได้เลยแล้วก็ออมขึ้นมาเทสจอนดีนะคะแล้วก็กำลังจะซาวเช็คค่ะไม่ใช่เช็คนี้เช็คนี้ครับนี่กำลังจะซาวเช็คนะคะแล้วก็ซ้อมไปด้วยเลยร้องประมาณไม่รู้กี่เพลงแต่จะร้องตั้งแต่5โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนนอนสต็อปคลิปก็ยาวแบบว่าวอกวีคือใช่น้องวันนี้ร้องกี่เพลงคะอ้าวแล้วที่เหลือก็พี่ร้องหรอตายแล้วหนูมีตั้งแบบประมาณ10เพลงอะโอ้โหเฟคนิวมากเฟคนิวอะไรคะวันนี้ห้าโมงจนถึงเที่ยงคืนนะคะทีมงานนอนแล้วทีมงานนอนแล้วหรอแล้วใครดูอะก็หลิงบอกถ้าไม่มีทีมงานก็ไม่มีใครดูแล้วนะเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศให้ดูนะไปซ้อมก่อนบ๊ายบายThank you.
ว่าซงแมวแมวสายพันธุ์ฮ่องกงฮ่องกงแคทเมียวเมียวทุกคนรู้ป่ะสิ่งที่ยากที่สุดอ่ะไม่ใช่ขึ้นเวทีนะคะใส่อินเอียร์อือคือพอดีกับหูกี่โมงไม่หูเราไม่เหมือนคนอื่นหรือเปล่าจริงหูเราแบบของหายากเลยวะอุ๊ยได้แล้วว่ะแต่งหน้าเสร็จแล้วยังไม่เสร็จอ้าว so excited please บูท energy ได้เนี่ยหนูได้ที่อ่อนมากเมื่อกี้หนูได้บูทแบบอ่อนๆได้บูทแบบอ่อนปกติจะวันนี้อย่างนี้นะวะวันนี้เป็นไงปกติจะแบบ energy อ่ะเป็นน้องออมนะ energy energy บูทผมหัวอยู่นะเดี๋ยวหัวยุ่งเดี๋ยวหัวยุ่งโอเควันนี้น้องเป็นแมวน้องก็ต้องเรียบร้อยไหนทรงผมหน้าไหนถ้าแมวทรงแล้วพี่หลิงเป็นอะไรเพราะว่าเป็นแมวขมับฮะเป็นอะไรนะเป็นกุมขมับกุมขมับนี่คือกุมขมับคิดไม่ออกแบบปวดหัวตอนนี้ซาวเช็คอีกหนึ่งนาทีเราก็ต้องออกไปแล้วแต่ว่าแค่ซาวเช็คก็แน่นแล้วนะครึ่งนึงซาวเช็คแล้วคุณเข้ามาจริงเกิดอะไรขึ้นทำอะไรไว้น้องแอบเข้าไปข้างในทำอะไรไว้เข้าไปข้างในนิดนึงเข้าไปข้างในนิดนึงตะเกียคิดว่ามันจะมีอะไรบางทุนหนูไม่มีแล้วหนูหัวเป็นอย่างนี้เลยแล้วออกไปเกิดเหตุเกิดเหตุก็แล้วเกิดเหตุอะไรคะก็ยืนหน้าไปไงกินผิวมากกินแบบให้อยู่ท้องเดี๋ยวเสร็จอยากค่อยกินจริงๆปกติลิงเป็นคนที่แบบถ้างานอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยกินข้าวเวลาทำงานพอจบงานปุ๊บกินปั๊บบูมเลยนอนปุ๊บตื่นมาก็กินอีกเล็บคืออันนี้ใช่เลยนี่มีแต่ edition แล้วนะอันนี้แต่เราจะไม่ส่องหน้าอย่างนั้นสิจะดูถ้าส่องหน้าอย่างเงี้ยมันปิดไฟได้อ๋อเลือกก็เลนเลยกดไปเรื่อยๆมีหลายสีบอกอ๋อมันก็มีหูแมวอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเล็บสไลด์ของเราในวันนี้นะคะอุ้ยนะป้องคนดีทำออกมาเป็นอะไรวันนี้มีทุกคนสาธุใครที่สามารถบูลลี่ศิลปินได้คือทีมงานเองนะคะคนแรกเริ่มจากพี่เหมียวช่างผมค่ะไม่ได้บูลลี่พูดความจริงชอบอ่ะน่ารักเลยเอาจริงๆมาตั้งแต่เช้าก็คือรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมมันเร็วมันแบบเขาเรียกว่าอะไรเนาะแบบคือตอนแรกคิดว่าจะช้าหรือเปล่าเพราะแบบเราคณะเราตั้งแต่กี่โมง10โมงครึ่งลงไปสแตนด์บายใช่ป่ะแบบเฮ้ยแล้วงานเลิกห้าสบายนึงเฮ้ยไปสามแล้วแบบทำนู่นทำนี่เดินขึ้นเดินลงมันก็หมดวันแล้วอะ
ตื่นเต้นจังพร้อมค่ะดีๆเขาเดี๋ยวแห้งได้แล้วพี่เหมียวโชว์โชว์ข้างหลังหน่อยค่ะว้าวโอเคค่ะตอนนี้กำลังดีไซน์อยู่ว่าวางแขนยังไงดีนี่เหรองั้นหนูไปแล้วนะว่าไงนะตื่นเต้นรอบจริงกี่โมงแล้วเจ๊เฮ้ยอีก5นาทีอ่ะใช่ต้องมีคนพาเราไปได้ใช่จริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออีกประมาณโอเคจะบอก5นาทีเราจะได้เจอกันแล้วค่ะทุกคนตื่นเต้นไหมหนูตื่นเต้นแต่ว่าหนูเชื่อว่าแฟนๆก็ตื่นเต้นไม่แพ้ลิงไว้เจอกันนะโอเคจะมาถ่ายรูปกับสิ่งที่แฟนๆทำให้เรานะคะเด้อส่วนน้องออมก็คือไปฟล็อกอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวไปตามหาน้องออมก่อนน้องออมฮัลโหลนี่เรามาดูว่ามันมีอะไรบ้างโอ้ยมีอุ่นี่ด้วยดูมีชาชิวมีอุนิแล้วก็คาปิบาร่าแล้วก็โกลเด้นแองจูนะนี่เขาตั้งใจทำให้เรานะคะขอบคุณสำหรับของขวัญทุกชิ้นเลยนะคะใช่ขอบคุณมากนะคะที่ทำให้น่ารักมากต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยขอบคุณมากๆครับขอบคุณนะเดี๋ยวขอถ่ายรูปกับสิ่งที่แฟนๆทำให้นะคะขอบคุณครับน้องออมไปถ่ายแหละออมไปถ่ายแหละโอเคตรงนี้คือเขาก็ให้หมดแหละเย้เสร็จแล้วเจอกันวันนี้แฟนมีตในฮ่องกงนะคะใช่ก็เสร็จแล้วแต่ไม่ได้รู้สึกเหนื่อยเลยรู้สึกมีความสุขมากใช่แล้วก็รู้สึกว่าแบบทุกคนอ่ะอบอุ่นกับเรามากทุกคนแบบพร้อมซัพพอร์ตเราเสมออย่างเงี้ยแล้วก็แบบดูสิ่งที่ทุกคนทำให้ก็คือแบบหายเหนื่อยแล้วก็แบบดีใจมากเลยอ่ะก็ดีใจอ่ะการกลับบ้านครั้งนี้ได้การต้อนรับอย่างอบอุ่นก็ขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้เจอกันอีกนะคะใช่ค่ะขอบคุณทุกคนที่ต้อนรับเราเป็นอย่างดีนะคะเราก็มีความสุขมากที่เจอพวกคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วเจอใหม่เจอกันแต่ว่าหลิงยังต้องพาน้องออมไปกินชานมไข่มุกเดี๋ยวต้องถ่ายไว้เป็นหลักฐานค่ะปูชื่อชาชิวนะแต่วันนี้ให้น้องออมไปพักผ่อนก่อนโอเคบ๊ายบาย
สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่หลังจากหลิงออม first fan meet ฮ่องกงนะคะก็วันนี้หลิงมีมิชชั่นว่าจะพาน้องออมไปกินชานมไข่มุกหรือว่าถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะติดซ้ำก็เดี๋ยวลองดูว่าเราจะสามารถหาให้น้องได้ไหมหรือว่าใดๆเพราะว่าสัญญากับน้องไว้แล้วเดี๋ยวอีกน่าจะประมาณ10ถึง15นาทีเดี๋ยวจะลงไปเช็คเอาท์ละโอเคเดี๋ยวก็จะไปกินข้าวกันเดี๋ยวระหว่างนี้ก็จะพยายามถ่ายให้ทุกคนเห็นนะคะบ๊ายบายจ๋าช่างฮาวโจสันนะก็ไว้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะไปไหนอ่ะไม่เป็นไรปล่อยปล่อยได้เลยเออไปกินข้าวกินข้าวที่ซัมเมอร์คาเลจเดี๋ยวจะพาน้องออกไปช้อปปิ้งด้วยแล้วก็กินทานชาด้วยใช่อุ๊ยอยากถ่ายรูปอ่ะยังไม่ได้ถ่ายรูปกับฮ่องกงเลยจะถ่ายตรงนี้หรือว่าจะถ่ายไหนนี่เอากล้องมาด้วยนะกล้องอย่างกล้องอันเดียวกันน่ะจริงๆอ่ะสวัสดีค่ะมันได้กินแล้วนี่ได้กินแล้วชื่นใจเนี่ยฉันรอกินส่วนพี่หลิงก็ถ่ายอย่างขมักขม้นแล้วฉันรอกินเป็ดของกินเยอะมากมีเป็ดด้วยอันนี้ก็คือข้าวห่อโลตัสใบโลตัสภาษาไทยคืออะไรอ่ะใบบัวอ๋อเป็นข้าวห่อใบบัวที่ทุกครั้งที่หลิงกลับมาฮ่องกงจะสั่งแต่ก็ไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้น่ะโอ้โหเท่ามือต้องให้น้องออมช่วยกินนะนี่เราพาน้องออมกินติ่มซำไปแล้วนะคะตอนนี้ก็จะพาน้องออมมาช้อปปิ้งแล้วก็จะลองหาชานมไข่มุกให้กินนะคะแล้วอยากพาไปกินอะไรอีกนอกจากชานมไข่มุกจริงๆอ่ะจริงๆที่พี่ชอบอ่ะก็จะมีติ่มซำที่กินไปแล้วแล้วก็ชานมไข่มุกแต่อร่อยมากเลยนะตะเกียบคือออมกินไม่พูดไม่จามไม่ถือกล้องไม่พูดกับใครอย่างนั้นอ่ะดีฮะดีใจมากแล้วก็ถ้าอยากกินอะไรบอกนะเดี๋ยวจะลองดูให้ว่ามีอะไรอร่อยแล้วก็เอออันนี้อร่อยต้องกินนะโอเคไปกันไปตอนนี้เราก็ถึงที่สนามบินนะคะกำลังจะลองขึ้นเครื่องค่ะใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวพี่ลิงหลิงจะพาออมไปซื้อดิสนีย์แลนด์ไปช้อปปิ้งดิสนีย์น้องออมอยากไปดูตุ๊กตาใช่ไหมอยากไปดูตุ๊กตาจวนครับโอเคครับพาไปครับเดี๋ยวจะพาไปช้อปปิ้งอีกนิดนึงส่วนชานมก็เดี๋ยวดูก่อนว่าจะเจอไหมเพราะว่าเมื่อตอนเย็นออมอิ่มมากออมก็เลยไม่ได้กินออมมองเห็นไม่ออมเอาพยายามแล้วเอาไปนี่ชอบอันไหนจะเอาไปให้หมดเลยจะเอาไปหมดเลย500บาทมีเด็กน้อยตั้งใจเลือกของนะฮะมีความสุขกับตุ๊กตาของเขาโอ้ยเศร้าซึมไอ้เนี่ยเศร้าซึมเศร้าซึมและสุดท้ายน้องออมก็ได้มาเยอะมากมีความสุขไหมมีความสุขสุดๆมีความสุขสุดๆรีบด้วยเพราะว่าพี่เพียงบอกว่าเหลือเวลาอีก5นาทีใช่นะคะบ๊ายบายฮิฮิฮิบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายศูนย์ศูนย์เคชื่อออมก้อนออมก้อนบ๊ายบายนี่เรียบร้อยนะคะซื้อกลับมาเรียบร้อยขอโชว์อ่ะตัวที่1อ่ะตัวที่2อ่ะเป็นน้องหมีนะคะตัวที่3เป็นน้องกระต่ายหมดแล้วไม่จริงเยอะกว่านี้แน่นอนโอเคก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็มิชชั่นก็คงแบบ
อันคอมพลีทแต่ว่าไม่เป็นไรรอบหน้าเผื่อเรามีโอกาสได้มาใหม่แต่อย่างน้อยเราก็ได้กินติ่มซำนะใช่ติ่มซำอร่อยมากจุกตั้งแต่คำแรกใช่ก็คลิปนี้สนุกเนาะสนุกมากๆแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นคืออยากทำอะไรแบบนี้อีกการเดินทางกับคุณเป็นเรื่องที่สนุกยังไง Yes we have best friend yeah I love you guysก็หวังว่าจะไม่ทำอะไรโอเคโอเคการเดินทางครั้งนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนหวังว่าทุกคนจะแฮปปี้แล้วก็เจอกันใหม่บ๊ายบายบ๊ายบายอุ๊บ